รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ4221606ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำนะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญมากกว่า1อย่างพร้อมๆกันดังนั้นต้องบริหารเวลาให้ดีๆนะคะส่วนเงินทองคนที่มีลูกหนี้ก็ให้ทวงถามคนที่มีปัญหาก็ให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้มีความสุขดีในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกุมงานคือเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงนะคะทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีคนที่เคยช่วยเหลือพึ่งพากันในวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจนะคะเพราะไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้ดังที่ใจปรารถนาที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของข้อผูกมัดต่างๆเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจนะคะหลายอย่างต้องคาดเดาแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับฟังข่าวสารที่รอคอยซึ่งเป็นข่าวดีค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมรวมถึงการเข้าหาคอนเนคชั่นจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าตนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีทำในสิ่งที่เป็นไปได้และเรื่องหัวใจค่ะให้เน้นคนที่มีปัญหาให้ลองเริ่มต้นกันใหม่ชาวราศีพฤษภวันนี้เงินทองการลงทุนต้องรอบคอบให้มากๆนะคะจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยส่วนเรื่องหัวใจเน้นคนมีคู่จะมีเรื่องไม่สบายใจก็อย่าเก็บเอาไว้นะคะให้โอกาสได้พูดคุยไถ่ถามกันเรื่องงานทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่พยายามมานานเนี่ยจะหายเหนื่อยต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานในวันนี้หากทำทุกอย่างเต็มที่แล้วยังไม่เห็นผลก็ขอให้พักก่อนรอให้เวลาเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วค่อยว่ากันใหม่เงินทองการลงทุนให้เน้นการกินส่วนต่างการทำกำไรเข้าออกให้ไวนะคะหัวใจก็จะมีแต่ความพลิกผันคนโสดอย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานอ่อนไปก็ไม่ได้แข็งเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลในเรื่องกฎกติการะวังทุกอย่างจะล่าช้าเพราะว่าตนเองนะคะส่วนเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องสุขภาพแม้กระทั่งเรื่องหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาให้เข้าทางผู้ใหญ่ค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเด่นเรื่องคนนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานช่วงทั้งธุระขออภัยค่ะช่วงทั้งกิจธุระและเรื่องส่วนตัวนะคะแต่คนที่มีคู่แล้ววันนี้ดูเหมือนต่างคนต่างอยู่กันอย่างมีระยะห่างเงินทองการลงทุนในวันนี้ก็ไม่ติดขัดค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเป็นดีที่สุดเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตำหนิว่ากล่าวหรือมีผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงของคุณเองเงินทองมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะคะให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่แม้กระทั่งเรื่องหัวใจก็ระวังหนีเสือปะจระเข้อย่าคิดจะเปลี่ยนแปลงค่ะชาวราศีขออภัยค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถ้าไม่ได้รับการยอมรับมากขึ้นก็จะได้ปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนเงินทองก็ให้ระวังรายจ่ายจรนะคะเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดนะคะหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสพบปะคนใหม่ๆค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะส่วนเรื่องงานให้พยายามรักษามาตรฐานสิ่งที่ทำให้ดีก่อนเพราะว่าเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนั้นจะไม่ค่อยเด่นนะคะเงินทองการลงทุนไม่น่าห่วงค่ะเจรจาต่อรองได้ไม่เสียเปรียบใครแน่นอนสำหรับเรื่องหัวใจไม่หวั่นไหวแม้มีสิ่งเร้าปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานให้ระวังพวกบ่างช่างยุอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆระวังจะมีการตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่างานประจำก็ตามเงินทองการลงทุนต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะไม่ใช่ว่าช่วยเขาไปหมดทุกเรื่อง
และเรื่องหัวใจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์12ราศีประจำวันนี้นะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมในFacebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถาม4221606มาต่อกันเลยค่ะจริงๆแล้วแพรเนี่ยเขาน่าจะไปเรียนโหราศาสตร์ทำไมคะไม่ต้องพูดจาแบบระวังขนาดนั้น ไม่จริงๆแล้ว เกือบทุกครั้งที่มาจัดรายการส่วนใหญ่เนี่ยสีที่ถูกโฉลกสำหรับราศีของแพรเนี่ยแพรเขาจะใส่มาตรงเกือบตลอดเลยนะโดยที่ผมเองก็ไม่เคยบอกข้อมูลอะไรล่วงหน้ากันก่อนจริงๆวันนี้สีชมพูค่ะก็ใส่ข้อมือสีชมพูมาพอดีเลยคือไม่ได้หมายรวมแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวอาจจะเป็นเครื่องประดับอัญมณีกำไรต่างหูกระเป๋าใช่พวกนี้ก็แต่ลูกบังเอิญล้วนๆบ่อยมากค่ะมาพอดีมากเลยอาจารย์คะถุงเท้านี่ช่วยไหมคะบางคนบอกแหมเครื่องแต่งกายยูนิฟอร์มมันต้องแบบสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยใส่ถุงเท้าช่วยละกันมันก็จริงๆ ถามว่าถ้าพูดกันจริงๆในแง่ของความน่าจะเป็นมันก็คงมีส่วนนั่นแหละแต่ควรจะเป็นอะไรที่ครอบคลุมพื้นที่ในร่างกายนะหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันดูโดดเด่นจำเป็นไหมต้องให้คนอื่นเขามองเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางคนเขาใส่สร้อยหรือห้อยพระบางทียังไม่ต้องให้คนเห็นเลยแต่เรารู้ว่าเราห้อยเราบูชาอะไรมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณนี่นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนปี12เวลา6โมงกว่าถูกไหมคะถูกตอนเช้านะคะครับขายตะไคร้หอมหรือพวกยาหม่องสมุนไพรไทยได้ไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนคำว่าธุรกิจในเรื่องของสุขภาพฟังให้ดีนะอาชีพนี้เนี่ยของคุณมันมีบวกแล้วก็มีลบก็คือคุณต้องขวนขวายคือไม่ใช่พูดแค่ว่าคนเราทำมาหากินต้องตั้งใจแต่คุณอาจจะต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขานะจึงจะประสบความสำเร็จและถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามพัฒนาถึงขั้นที่ว่าส่งออกนะหรือว่าเน้นขายส่งตลอดจนทำต่างถิ่นฐานถ้าคุณทำได้ตามเงื่อนไขที่ว่าอาชีพนี้ก็เลี้ยงชีพได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กหญิงสิริยานะคะเกิดวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนปี44ปีมะเสงเวลา 21:07 นะคะความรักการงานการเงินและสุขภาพค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับของน้องสิริยาตอนนี้13ขวบค่ะอาจจะคุณแม่ถามให้คุณลูกนี่แหละผมมั่นใจเพราะว่าปัตตานีเป็นสีค่ะเด็กสมัยนี้โตเร็วนะครับก็จะเตือนน้องสิริยาว่า14ในม .2 ม .3 ค่ะป๊อปปี้เลิฟใช่สมัยก่อนผมป .6 ผมเริ่มเขียนจดหมายหาสาวแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือตามวัยแล้วก็เวลาพอผ่านไปแล้วเนี่ยโลกเขาบอกว่าโลกหมุนเร็วขึ้นฉะนั้นจะเตือนน้องแบบนี้นะคะและน้องเป็นผู้หญิงด้วยปีนี้เกณฑ์ความรักมันมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะฉะนั้นด้วยวัยด้วยก็ไม่ต้องรีบร้อนและที่สำคัญด้วยพื้นชะตาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูค่ะฉะนั้นใช้สติเยอะๆนะครับมีอะไรอยากจะให้คุยกับผู้ปกครองนะส่วนในเรื่องของงานถ้าทำงานแล้วด้วยงานของหนูเนี่ยจะเด่นก็คือมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงอายุย่าง15ที่กำลังจะมาถึงหางานใหม่ให้ได้ก่อนค่อยเปลี่ยนไม่ว่ากันสุขภาพระยะยาว2ทางทานอาหารให้ตรงเวลาระวังปัญหาพวกกระเพาะอีกกลุ่มหนึ่งพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้ครับแล้วค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเพชรนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี22เวลา24นาฬิกาตรงวันพุธนะคะโชคลาภการเงินการงานผมยึดวันสากลเป็นหลักนะผมถือว่าเป็นเที่ยงคืนของอังคารและฟ้าสว่างเป็นพุธถ้าฟ้าสว่างเป็นพระฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ฉะนั้นบนสมมติฐานวันสากลที่ผมเรียนคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ในเรื่องของปีจรย่าง36นี้ดูหลังวันเกิดให้เลยนะเพราะมันแป๊บเดียวเข้าย่าง37จะเป็นห่วงเรื่องงานและผมห่วง2ปี37และ38มีปัญหามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นต้องอดทนหลักการทำบุญเสริมหลังวันเกิดน้ำดื่ม15ขวดถวายพร้อมกับชุดสังฆทานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานทั้ง2ปีเสี่ยงโชคไม่เด็ดค่ะทะเบียนรถ6437จ้าพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นก็ต้องบอกว่านึกถึงสายน้ำนะความสะดวกสบายความสบายใจแต่อังคารเสาร์นะ
เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะเพชรที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรัญนะคะวันศุกร์ที่13สิงหาคมปี25เวลานะคะประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะอาจารย์ครับเนาะถามดวงชะตาการงานครอบครัวค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับถูกต้องแล้วการงานแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรกรรมะเป็นสีปุตตะด้วยคิดนอกกรอบนะพยายามริเริ่มสิ่งใหม่ๆหางานเสริมก็ได้ถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสเจริญงอกงามเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำอยากจะเปลี่ยนงานหาให้ได้ก่อนเท่านั้นแล้วเกณฑ์งานใหม่ก็ต้องบอกว่าดีค่ะครอบครัวจะเป็นห่วงในช่วงย่าง35อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกห่างกันหน่อยหลังวันเกิดกลางปีหน้าเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่ค่ะเบอร์โทรศัพท์026ค่ะเป็นสุภเคราะห์คู่เสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนงนุชนะคะ14ตุลาคมปี24ปีรกาเวลา10นาฬิกานะคะบูชาพระอะไรดีคะแล้วก็ถามอาจารย์งานเงินโชคลาภเนื้อคู่ค่ะยังโสดจ้ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะครับคุณนงนุช14ตุลา24ในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็ช่วงนี้หาหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับมาบูชาคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรก็นะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงจิตล่ายยาวจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะอันนี้วันละ19จบงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง34ย่าง34ตุลาผมดูหลังวันเกิดเลยนะอีกแป๊บเดียวหลังวันเกิดกาลีสัมพันธ์ถึงเดือนงานระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารและคนรอบข้างนะครับและที่สำคัญฝากระวังเชื่อมโยงจะมีปัญหาต่อเนื่องนะเพราะงานนี่แหละมันจะเชื่อมไปถึงเรื่องผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องเงินนะครับของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัด6หลอดไปดูว่าวัดแห่งนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนอยากให้ซื้อไปและได้ใช้ประโยชน์จริงๆฉะนั้นเตือนทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินครับค่ะเนื้อคู่ค่ะอาจารย์โสดอยู่ย่าง35วงกลมตกปัตตานีเป็นอายุเกณฑ์เรื่องคู่4เงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขหรือนะก็สูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำแหน่งหรือคบหากันอย่างมีระยะห่างและหรือสุดท้ายมีเชื้อสายต่างประเทศเอาเป็นว่าเตือนเรื่องงานเรื่องเงินแต่เรื่องของความรักยินดีล่วงหน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะเสียงทองใครร้องไม่ใช่หนู มาคุณกาญจนาภาค่ะวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี07เวลา 5:16 นาทีนะคะจ้ะชีวิตท้อมากนะคะอาจารย์สุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะสุขเข้าราหูแทรกตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะค่ะดาวอายุเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้แล้วกันนะอีกแป๊บเดียวเองหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงก็มีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพยังคงอยู่นะครับแล้วก็จะฝากหลักการทำบุญเสริม2กลุ่มหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี้ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายวัดควบคู่กับนะในเรื่องของพวกน้ำเครื่องดื่มน้ำปานะก็ได้หรือน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้อันนี้คือถวายหลังวันเกิดและแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์พยายามใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะเกณฑ์สุขภาพไม่ดีจริงๆนะครับและในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยก็ควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชานะอยู่มหาสารคามไม่เป็นไรเอาวัดใกล้บ้านนะพระปางรำพึงก็เป็นพระพุทธรูปนะครับยืนประสานมือบนหน้าอกแบบนี้บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะอย่าลืมอัญเชิญมาบูชาและเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันนานะคะถามเลขนะเลขบ้านทับ12ค่ะอาจารย์เล็งเลยเลข2ไม่มี1อ๋อทับ2นี่ก็จะซื้อบ้านให้เขาใหม่อีกแล้วรูปจริตจิตใจจันนะครับก็เสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ถือว่าดีจ้ะค่ะแล้วก็มีทะเบียนรถด้วยค่ะมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยมองไม่เห็นเลยค่ะอาจารย์991515เนี่ยเป็นคู่มิตรนะครับ99เนี่ยสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็จะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คันที่2 659เนี่ยก็เลข5กับเลข9เป็นเลขมงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะสำหรับคนไทยดาวศุกร์หมายถึงเงินสดแล้วก็ความมีเสน่ห์ฉะนั้นผ่าน747นี่
ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเลขหาบหรือเปล่านะก็คือ7ตัวหลังเนี่ยจับคู่กับ4กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้แต่ใช้หน้าพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่เลข7ตัวหน้าครับอาจารย์หนูว่าเรามาพักเรื่องตัวเลขแล้วมารับสายคุณผู้ชมดีกว่าไม่จริงแพรเขาจะมีปัญหาในเรื่องของแสงไม่ใช่น้องมองไม่เห็นหรอกนะก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของแสงค่ะก็จริงๆทำเลสิกมาแล้วนะคะอาจารย์จ้ะก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าทำที่ไหนไม่บอกไม่ได้รับสายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะเมธานีเพ็งสุวรรณค่ะโอ้ขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่10สิงหาค่ะจ้าวันศุกร์ค่ะจ้าเวลา23นาฬิกา27นาทีค่ะปีพ.ศ.ค่ะปีชวดค่ะพุทธศักราชเท่าไหร่คะ2527ค่ะ25275ทุ่ม27ใช่ไหมคะค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับจ้ะตอนนี้ในช่วงย่าง32มีความตั้งใจอยากหรือว่าวางแผนอยากจะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของรถราบ้างไหมครับมีแผนไหมครับค่ะใช่ไหมนะในดวงบอกว่ามี2ช่วงเวลาที่เห็นชัดนะว่ามีโอกาสจะสมหวังก็คือในช่วงปลายปีแล้วก็คาบเกี่ยวอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษานะครับแต่ก็ฝากเตือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงเขาบอกว่าถ้าจะซื้อรถอะไรถ้าซื้อปีนี้จะได้คงค่าภาษีเก่านะครับค่ะนะลองดูใช่จะประหยัดเงินสำหรับกลุ่มรถที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานในเรื่องของการปล่อยของเสียแต่ถ้าเกิดกลุ่มรถที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยของเสียก็ยังเป็นโครงสร้างราคาเดิมนะแต่เอาเป็นว่าสีอะไรนะคะสีอะไรเหรอฮะมองสีอะไรไว้จ๊ะชอบสีอะไรถ้าจะชอบสีไอเนี่ยสีบอลเงินเนี้ยค่ะบอลเงินบอลเงินใช้ได้นะครับสีบอลเงินจะเสริมความมีอำนาจดีครับคันเก่าของสีน้ำเงินอยู่คันเก่าสีน้ำเงินไม่เป็นไรเกิดวันศุกร์ใช้สีน้ำเงินได้เสริมในเรื่องของบริวารครับเดี๋ยวดูให้ลูกเขยด้วยค่ะแฟนตอนเนี้ยค่ะจ้ะลูกเขยวันที่1มีนาแฟนเมธานีเนี่ยค่ะค่ะ1มีนาวันที่1มีนาปีเถาะเกิดจังหวัดนะคะแม่เขาจำไม่ได้ว่าเกิดเวลาเท่าไหร่พ.ศ.อะไรพ.ศ.อะไรพ.ศ.253030วันอาทิตย์ใช่ไหมค่ะค่ะกี่โมงนะครับประมาณเที่ยงเนาะกลางวันกลางวันใช่ไหมกลางวันนะคะโอเค1มีนา30ช่วงกลางวันอันนี้เป็นดวงของแฟนของเมธานีถูกไหมครับใช่ค่ะจ้ะอ่ะตอนนี้น้องเขาย่าง29จะถามเรื่องอะไรเชิญครับเรื่องไอ้การงานเขาเนี่ยค่ะที่เขาทำอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะจ้ะเขาทำอะไรกันเขาแบบหาคนงานไปเก็บลำไยแล้วก็วิ่งเอาลำไยไปส่งล้มเนี่ยค่ะจะดีไหมคะหาแรงงานค่ะไปเก็บลำไยค่ะแล้วก็ไปส่งรถแล้วเราทำขนส่งด้วยหรือเปล่าครับไปส่งที่ล้มแบบว่าที่เขารับเนี่ยค่ะที่เขารับซื้อลำไยค่ะแล้วตัวเขาเองทั้งสองตัวของทั้งสองคนนั้นลงแรงด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าแค่หาคนก็บางทีก็ลงด้วยค่ะแบบว่าไปส่งโรงงานเนี่ยค่ะคือคุยง่ายจริงๆแล้วก็เป็นงานใช้แรงงานนั่นแหละถูกไหมแล้วก็มีการขนส่งผมฝากต่อยอดนะถ้ายิ่งเมื่อกี้ได้ยินคำว่าลำไยถ้ามันจำเป็นจะต้องทำเดี๋ยวนะจ๊ะต้องดูสองคนประกอบกันอย่างนี้นะถ้าถามว่าจะให้ทำต้นน้ำหรือต้นทางเลยไม่เอาคือหมายถึงลงไปทำสวนเกษตรเองปลูกลำไยไม่เอาแต่ถ้าวันหนึ่งต่อยอดรับพวกผิดผลทางการเกษตรแล้วมาขายอย่างพวกขายผลไม้อย่างเงี้ยดีนะค่ะนะไม่ใช่ just แค่แบบไปขนส่งอย่างนี้นะคือหมายถึงว่าวันหนึ่งรับขายเองใช่ลงมาทำธุรกิจเองอันเนี้ยดีและยิ่งในดวงแฟนเขาเนี่ยผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคนรับส่งก็ได้นะไปรับจากสวนแล้วเอามาแล้วแฟนนั่งขายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยดีจ้ะ
ดีค่ะก็ความจริงก็ใกล้เคียงนะค่อยๆปรับค่อยๆปรับจากสิ่งที่ทำเนี่ยมันต่อยอดได้แล้วผมก็เชื่อว่าเขาสองคนไม่ได้คิดแค่จะไปขนส่งและเอาไปแค่รับแล้วก็ไปส่งหรอกนะเพราะว่ามันทำแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องคนด้วยตัวเขาเองเนี่ยจะปวดหัวเรื่องคนเรื่องลูกน้องแต่ถ้าเกิดทำลักษณะที่ผมว่าเนี่ยรับมาขายไม่ต้องปลูกเองดีครับจ้ะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะก็สมหวังในเรื่องของรถนะก็ให้เขาเลือกในช่วงเวลาดูเลือกดูยามช่วงท้ายรายการแล้วกันว่าจะออกเดือนไหนก็ดูในช่วงเวลานั้นนะครับจ้ะโชคดีนะครับอยากจะดึงอีกสักคนได้ไหมคะดีไหมด้วยความรวดเร็ว1คำถามเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่31มิ31พฤษภาคมค่ะครับเกิดตอน10นาฬิกาพ.ศ.อะไรฮะวันเสาร์ค่ะพ.ศ.อะไรครับพ.ศ.2518ค่ะกี่โมงครับ10นาฬิกาค่ะ10นาฬิกาค่ะเป็นคนวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเตือนเรื่องงานแล้วก็เตือนเรื่องคู่ของเขาปีนี้นะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าระวังจะมีปัญหาในเรื่องของงานแล้วก็ความรัก2ปีเลยนะทั้งย่าง41 42สั้นๆโดยสรุปก็คือช่วงนี้เขาหมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นทำทานกับคนชราครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทำผมรู้สึกว่าเขาจะไม่รู้อะไรไม่รู้เดินไม่อยู่กับที่กับทางเลยเดี๋ยวออกที่นู่นเข้าที่นี่แต่ในทางกลับกันปีนี้ถ้ามีการจรไปทำผมให้ลูกค้าข้างนอกดีนะสมรูปนะเหรอคะถ้าอยู่กับที่ไม่ค่อยดีไปนี้เหนื่อยหน่อยนะออกนอกสถานที่ด้วยถือว่าเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะค่ะค่ะโอเคนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวาสนานะคะเกิดวันจันทร์ที่10กันยายนปี11กันยายนเอาเวลา10โมง11กันยายนปี15เวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะมีโชคไหมงานดีไหมนะคะเกิดสุพรรณแต่ทำงานอยู่กรุงเทพค่ะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานมันมีทั้งบวกและลบนะ1อาจจะเหนื่อย2มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นลักษณะงานเหมือนกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามีการจอมีการเดินทางถือว่าสมรูปแก้ดวงนะครับก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ถ้าเกิดมีการยกย้ายในช่วงอายุย่างปัจจุบันถือว่าสมรูปหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของงานปรับตัวดีขึ้นนะจ้ะจ้าท่านต่อไปค่ะคุณจอยนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี12เวลา8นาฬิกาค่ะนะคะอาชีพทำบุญเสริมลัคนาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ8โมงนะครับนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่ายิ่งต้องตั้งใจถ้าทำงานอยู่นะครับเพราะช่วงนี้พฤหัสกับอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่จรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นในเรื่องของเงินนะครับฉะนั้นช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์นี้ถ้าคุณทำมาหากินอะไรขนขวายออกแรงเยอะๆครับการทำบุญเสริมในช่วงปีจรเน้นในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับโรงพยาบาลสงฆ์หรือพระสงฆ์ใกล้บ้านก็ได้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอาชีพค่ะอาจารย์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยแต่ปีนี้ถ้าเป็นลงทุนใหญ่ๆเลยไม่เชียร์นะครับตอนนี้กรรมะเป็นกาลีอาชีพที่เด่นดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะถือว่าดีแล้วก็อาชีพที่เด่นต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับฟังไว้เพื่อพิจารณาถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะรับเหมาเกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์โคมไฟหลอดไฟธุรกิจในเรื่องของการค้าทองอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องจับเสริมมือเปล่านะครับเป็นคนกลางในหน้าลักษณะอาชีพงานขายตรงหรือว่าถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่9สิงหาคมปี15นะคะเวลา6นาฬิกา20นาทีเพิ่งเริ่มขายประกันชีวิตนะคะมีปัญหาในครอบครัวทำให้สะดุดเรื่องงานเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นคะอาจารย์มันเป็นอย่างที่ผมกำลังจะพูดหรือไม่นะครับของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาได้ไม่กี่วันปีที่แล้วเนี่ยปัตตานีเป็นกาลี ปีของผมตัดตามอายุย่างสิงหาชนสิงหาแต่เมื่อเลยผ่านวันเกิดนะครับเข้าช่วงอายุย่างปัจจุบันแล้วเนี่ยย่าง44
เกณฑ์ความรักถ้าพยายามประคับประคองจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้เรื่องของความรักนะค่ะผ่านมาแล้วแต่มันอาจจะมีผลกระทบใช้เวลา2ขายประกันค่ะเพิ่งเริ่มทำเองจ้ะขายประกันระยะยาวๆก็ยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ว่ามันช้าหน่อยเทคไทม์หน่อยไม่มีอาชีพอะไรง่ายอยู่แล้วครับทุกอย่างต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นเอาเป็นว่าอย่างน้อยปีนี้คุณจะมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วงเล็บถ้าคุณไม่ได้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตค่ะและงานปีนี้ดาวอาชีพก็เป็นเดทค่อยๆคิดค่อยๆทำครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ก็พิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ422 1606ไปพักสักครู่ค่ะครับ